รอบวันทันข่าวสพฐรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดโครงการอบรมออนไลน์ตามนโยบายเร่งด่วนสพฐ Quick Policy 2566สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีวันที่22กรกฎาคม2566ดร.พัฒนะพัฒนทวีดลรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการอบรมออนไลน์ตามนโยบายเร่งด่วนสพฐ Quick Policy 2566หลักสูตรการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีในนโยบายที่3การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยโดยมีดร.กฤษพันธ์บุญงามสมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีวิทยากรคณะศึกษานิเทศสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีเข้าร่วมการอบรมดร.พัฒนะพัฒนทวีดลรองเลขาธิการกปฐ.กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีแนวนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนQuick Policy 2566ตามแนวทางที่ได้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณพ.ศ. 2565โดยนโยบายที่3การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดนโยบายเร่งด่วนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566เพราะการสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้ในสังคมและชุมชนโดยโรงเรียนต้องนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นประชาธิปไตยรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยรวมถึงการสร้างบรรยากาศวัฒนธรรมประชาธิปไตยในชั้นเรียนและโรงเรียนปลูกฝังวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้กับผู้เรียนผ่านกิจกรรมนักเรียนเช่นกิจกรรมสภานักเรียนซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้นักเรียนสามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งหมดนี้คือรอบวันทันข่าวสพฐ.สวัสดีค่ะ